นอนนอนพร้อมกับความระทมชีวิตมันเดินตากฝนมาข้ามปีตื่นตื่นมาไม่หายสักทีชีวิตรันทดอย่างนี้ไม่มีคนเดียวมองลองมองดูรอบกายเราคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายจำแต่ยังต้องสู้กันต่อไปเคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลบางคนถล่มล้มลงชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปอ๋อมาหาใครครับถ้ามาหาพี่ริมเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่แกเข้ามาในห้องฉันทำไมฮะมาไอ้นู่เข้ามาพอดีเลยนี่แกเรียกตำรวจให้หน่อยสิเร็วนี่มันกำลังรื้อของห้องหลานฉันอยู่พอดีเลยเนี่ยเร็วสิทำไมหน่อยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดิรู้เปล่าข้าพาใครมาด้วยใครอ่ะเอ้าลุงเอาตามาได้ไงเนี่ยก็ตาแกดิเข้าผิดห้องอ่ะฉันต้องขอโทษแทนตาฉันด้วยนะพอดีตาฉันเป็นพวกมั่นใจในตัวเองสูงอ่ะด้วยรักและความหวังดีที่คอยห่วงใยอย่าจงอย่าทำตาอารมณ์จะพาให้เรายิ่งลงเฮ้ยกะรีมแกไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมอดอยากขนาดนี้เนี่ยเพื่อนเป็นอะไรวะหุ่นแล้วเศร้าทำไมอ่ะครับข้ายังหางานไม่ได้เอ้าข้าไม่มีเงินไม่มีเงินจะกินใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเย็นมันก็อร่อยนะใจเย็นเพื่อนเอางี้กะลิมแกสนใจมาทำงานกับฉันไหมล่ะตอนนี้นะฉันกำลังหาคนเนี่ยมาร่วมทำธุรกิจด้วยกันอยู่สนใจไหมล่ะเฮ้ยตั้งงานขายตรงอ่ะข้าไม่เอาด้วยข้าฟังมาจากเพื่อนของข้าทำกี่ทีดีก็แจ้งไม่เอาข้าไม่เอามันเป็นการร่วมลงทำธุรกิจกันนะโอเคอ่ะนี่มานี่ฉันจะแนะนำให้รู้จักคนหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันนี่หัวหน้าของฉันหัวหน้านี่กะรีมจ้าคุณกำลังขาดสภาพคล่องทางการเงินแต่ไม่อยากขายของใช่ไหมมากับเราสิมาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกับเรากินเยอะๆเพื่อนเอ้างานเหรอดูจากสภาพคนแล้วเนี่ยคงไม่มีเงินซื้อกระทั่งกับข้าวอะนะอันนี้ดูถูกเขาพูดถูกแล้วก็ดูถูกกับผู้ถูกอ่ะผมให้อาหารเสริมกล่องนี้ว้าวอ่ะเดี๋ยวก่อนของฟรีน่ะไม่มีในโลกหรอกแต่ของแพงก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนเสมอไปง่ายๆเพียงแค่คุณเอากล่องเนี้ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินมาให้ผมแลกเปลี่ยนเงินก็คุณเอากล่องนี้ไปแลกเปลี่ยนเงินมา500บาทผมให้คุณเลยก็ขายตรงเหรอวะเฮ้ยไปไล่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนี่ครับผมนะว้าวไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเพื่อแลกกับของดีมันได้มาง่ายขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยโอ้โหอ่ะผมให้เลยกล่องเนี้ยกินให้อร่อยนะแล้วมันคือนี่คันสีเหลืองของพี่ป่ะครับ
ไม่ใช่มั้งผิดเปล่าน่าจะใช่นะสีเหลืองเหรออ๋อนำในเฟอร์รี่นี่โอเคของพี่เห็นสีแดงเดี๋ยวพี่ไปเลื่อนรถก่อนมีรถหลายคันนะนะไปละบ๊ายบายโอ้เป็นไงรวยขนาดนี้เฮ้ยข้าข้าสนใจข้าต้องขอลองแล้วล่ะจัดไปเลยเพื่อนไปชั้นติดต่อมาได้ต่อไปนี้ไม่ต้องกินข้าวปลาละไปเฮ้ยอติปไอ้ข้อนี้มันยังไงเนี่ยฉันว่ามันต้องตอบงองูนะเอ้ยแต่ฉันว่ากอไก่นะนี่แกสองคนน่ะหยุดเถียงกันเลยนี่จะงองูจะกอไก่เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าแกมีไอ้นี่ปากกาเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันยาดมไม่ใช่หรอครับเอาโอ้เดี๋ยวตายอีกพี่น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 ี่อันนี้เนี่ยอันนี้ถ้าแกมีปากการเน้นข้อความสีสดใสไว้คอยลากลื่นข้อความสำคัญสำคัญนี่นะที่สำคัญสนุนราคาแค่300บาทนี่ตามไม่เอากำไรเลยนะแล้วก็แกเปิดเอาไว้ทิ้งเอาไว้เนี่ย3ปีเนี่ยหมึกก็ยังมีระเหยสนไหมล่ะไอ้หลานทั้งซอกตานี่ตาก็รู้นี่ก็ฉันกับเพื่อนน่ะไม่มีเงินขนาดนั้นไม่มีเงินนี่300บาทเองนะติ๊บนิตาเสนอพวกฉันเนี่ยมาหลายอย่างแล้วนะฉันนี่ยอมรับในความพยาบาลของตาจริงๆเลยพยายามพยายามมุก5บาท10บาทก็เอานะถูกห้าบาท10บาทมันเอา300บาทแค่นี้มันไม่เอาก็10บาทเนี่ยมันถูกกว่า300ตาเอาเลยตกลงมันตอบยังไงเนี่ยสุดท้ายก็ไม่รู้นี่คนรู้ไหมครับเมื่อวานอ่ะผมไปหาหมอมาเนี่ยผมลองโปรโมทงานให้กับหมอได้หมอต้อง2คนเลยนะโอ้โหนี่หลังจากนั้นหมอไปปั๊มนะไปเติมน้ำมันผมก็เลยลองโปรโมทงานให้กับเด็กปั๊มรู้ไหมได้เด็กปั๊มมีทั้ง4คนเลยนะนี่เขาเป็นดาวไลน์ของคุณทั้งหมดเลยอะครับนี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกคุยอะไรกันอะนี่แกมาพอดีเลยนี่ข้าไม่อยากจะโม้เลยเนี่ยข้าไม่ได้โม้จริงๆนะโม้เหรอโอเคโม้ก็โม้หัวหน้าข้าเนี่ยไปโปรโมทที่โรงพยาบาลมาให้กับหมอฟังอะโปรโมทปุ๊บไปเติมน้ำมันเจอเด็กปั๊มโปรโมทอีกได้มาทั้งหมดเลยโอ้โหเจ๋งไหมล่ะข้าบอกแล้วให้เองอะออกจากงานไปทำงานกับข้านี่ทำงานกับสหกรณ์อามาน่าเนี่ยเงินจะเลี้ยงชีพได้ที่ไหนแล้วว่าแต่ถ้าหมอไปทำงานกับเราแล้วเด็กปั๊มก็มาร่วมงานด้วยแล้วจะเติมน้ำมันใครแล้วจะเสียหมอที่ดีมีความสามารถไหมคิดดีๆแกก็บ่นไปแล้วมันมีทางออกให้กับคนยังจนอย่างเราได้ซะที่ไหนเล่าก็สหกรณ์อิสลามอามาน่าไงเขามีให้เงินยืมระบบผ่อนแบบปลอดดอกเบี้ยด้วยแล้วยังไงอยากได้อะไรเนี่ยติดต่อได้เลยเบอร์ด้านบนอันเนี้ยเขาให้คำปรึกษาอย่างดีย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมไม่มีดอกเบี้ยเพราะมันผิดหลักอิสลามแกมาเรื่องนี้ก่อนแล้วเขามีให้ยืมซื้อรถเฟอร์รารี่ไหมเออฮะมีไหมมีไหมถ้าไม่มีก็หลบไปป่ะหัวหน้าต่อไปทาร์เก็ตของเราเนี่ยต่อไปเป็นยังไงต่อครับทำไมช่วงนี้มันเหมือนแกซื้อของข้าหรือวะกระตาค้าดิไม่ยอมซื้อของเลยมูจะปล่อยของไม้ท้ายนั้นหมายถึงตาค้าไม่ใช่ตาค้าหมายถึงตาค้าไม่ใช่ตาค้าก็ตาค้าดิวันๆไม่ยอมปล่อยของเลยมูจะซื้อของกันเองอยู่เงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะไปรอดอ่ะเครียดแล้วอยากปัดผมเลยก็ตาขายไม่เป็นอ่ะไปทำยังไงอ่ะนี่ตาขายไม่ได้อ่ะก็ลดหน่อยไปเถอะไม่เป็นไรหรอกถ้าตาไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่รักษายอดแล้วฉันเนี่ยจะเอาตังค์มาจากไหนฉันเนี่ยไม่ได้ตังค์นะดิอ๋อนี่ตกลงที่แกทำเนี่ยเพื่อสตางค์อย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ย
แล้วไหนตอนแรกแกบอกไงว่าแกห่วงครอบครัวเป็นนักเป็นหน้าเนี่ยนี่ไอ้ของที่กองอยู่เนี่ยมันทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนเนี่ยตาว่าเรากลับสุพรรณกันดีกว่าไปกันใหญ่แล้วตาป่านนี้น่ะพ่อเองน่ะคงเก็บข้าวได้บางส่วนไปขายเรากินแค่นั้นก็พอแล้วนะฝ่ายอีกอย่ามาเลยตานี่ตาตาเลิกเอาเลี้ยงน้ำเน่าบ้านน้องไปมาคูดได้แล้วออกจากในกะลาได้แล้วตานี่มันยุคไหนละ2017แล้วนะตาปูดละเคียดเลยเจ็บตาเลยนะตาถ้าจะมีดีแล้วสิเดี๋ยวเคียดส่งมาอะไรก็โทรหาผมแล้วกันนะผมไปละจงอย่าทำตาอารมณ์เขาเรียนอะไรอยู่ล่ะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยากได้รถใหญ่ก็ต้องปล่อยรถเล็กนี่สิคนจริงวันนี้ไม่ได้เอารถเฟอร์รารี่มาเหรอครับอ๋อเฟอร์รี่นะเมื่อคืนน่ะนั่งนับตังค์จนถึงเกือบเช้าเลยนะวันนี้กลัวจะไม่ไหวอ่ะก็เลยให้น้องไปขับเล่นก่อนก็วันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสลายแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยจิตศรัทธาหาหนทางเปลี่ยนแปลง